เมื่อประมาณปีที่แล้วเป็นเนื้องอกในต่อมใต้สมองเวลาผมเล่นบนเวทีปกติผมมองแค่นี้ผมก็เห็นเพื่อนใช่ไหมวิ่งไปชนโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างลำบากครับซึ่งหมอก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะหายไหมเพราะหมอบอกว่ามันก็50-50เราเข้าใจมันเรายอมรับมันเท่านั้นเองครับทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อะลาเรียงร้อยมรณะได้อะลาเรียงร้อยมรณะเมื่อประมาณปีที่แล้วเป็นเนื้องอกในต่อมใต้สมองซึ่งมีน้อยคนมากครับ 200,000 คนมี2คนที่เป็นถือว่าแจ็คพอต ผมตื่นขึ้นมาแล้วมันมองเห็นแค่นี้ตอนที่อาการมันเริ่มออกมาแล้วว่ามันให้เราเห็นแค่นี้เวลาผมเล่นบนเวทีปกติผมมองแค่นี้ผมก็เห็นเพื่อนใช่ไหมนี่มองไม่เห็นผมต้องหันแบบอย่างเงี้ยต้องแบบหันเอี้ยวทั้งตัวมันก็เลยแบบก็เลยมีปัญหาในการบางทีมันมีคิวที่จะวิ่งสลับกันแล้วมันมองไม่เห็นนะเราต้องชำเลืองเอานี่มันแบบเราต้องหันเต็มอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างอันตรายมากครับมันก็มีผิดคิวบ้างผิดคิวคือผมวิ่งไปชนโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ตลกกันนะแต่ผมแบบเฮ้ยเรามองไม่เห็นนี่หว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคิดว่าเป็นที่เส้นประสาท MRI ดูสมองครับปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อก้อนประมาณนี้แหละครับมันเบียดเส้นประสาทสายตาอยู่ต้องดูว่าจะผ่าได้ไหมเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางสมองเลยอ่ะมันต้องหาวิธีอะไรเงี้ยครับตอนแรกกังวลว่าสายตาเราจะกลับมามองไม่เห็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งหมอก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะหายไหมเพราะหมอบอกว่ามันก็50-50ตอนนั้นผมก็สลบไปประมาณก่อนฟื้นเนี่ยผมสลบไป2วันกว่า3วันประมาณนั้นน่ะโดยไม่รู้ตัวนะจนผมตื่นมาผมคิดว่าผมเข้าผ่าเช้าแล้วตอนเย็นผมฟื้นขึ้นมาตอนเย็นผมนึกว่าเป็นตอนเย็นปรากฏว่าเพื่อนบอกไม่ใช่มึงสลบไป2วันนะมึงรู้เปล่าสลบโดยมีท่อใส่นี่หัวก็มีสายอะไรเต็มเลยไปหมดไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าก้อนเนื้อตรงนั้นอ่ะมันออกไปแล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีผลตามมาอย่างเช่นเพราะว่าก้อนเนื้อมันทับเขาเรียกต่อมไร้ท่อครับมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเรื่องน้ำหนักซึ่งตอนนั้นน้ำหนักตัวผมน้อยกว่านี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ขี้ลืมครับความทรงจำมันหายไปหลังผ่าตัดผมก็รีเช็คก็มีหายไปอย่างเช่นความทรงจำช่วงวัยเด็กอย่างเงี้ยมันจะแบบลืมเลือนไปความทรงจำหน้าคนบางคนเราแบบเอ๊ะทำไม่ได้หมอบอกว่าสมองมันรีเซ็ตใหม่หมดทุกอย่างเลยค่อยกลับมานะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันเหมือนเริ่มฝึกใหม่ครับพอดีว่าปกติผมเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วครับผมจะไปกาญจนบุรีอยู่ประจำผมนั่งกับท่านมานานแล้วหลายปีแล้วหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั่งก็คือดูลมหายใจเรานี่แหละครับก็คือเราก็เห็นลมหายใจเราว่ามันเข้าออกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดูลมหายใจเราอย่างเดียวเลยก็มาดูในสิ่งที่มันเป็นไปอ่ะThank you.
ช้ตาข้างขวาข้างเดียวในการมองครับข้างซ้ายนี่มองไม่เห็นครับข้อดีอย่างเช่นผมได้ปล่อยวางมากขึ้นอ่ะปล่อยวางว่าบางครั้งเราคิดว่ามันจะอยู่กับเราบางทีมันก็ไม่อยู่หรอกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมยังคิดว่าร่างกายก็เป็นของผมนะเราดูแลเราประคับประคองมันผมกินน้ำผักผลไม้ทุกวันผมออกกำลังกายผมโอ้หุ่นดีพอถึงเวลาใครเอาไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าก็ไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องเกิดกับทุกๆคนมั้งสุดท้ายมันก็ผมก็เรียนรู้นะเรียนรู้ในสิ่งที่แบบที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆอ่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจมันยอมรับมันค่อยๆปรับค่อยๆหาวิธีอยู่ในแบบที่เราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวน